สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครกรัตรักออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยแอนทองประสมจิรายุตั้งศรีสุขยุรนันท์พมรมนตรีไฟซ์โซลนากิปพิชชาภาพันธุมจินดานิสาชนต้วมสูงเนินและดอมเหตระกูลถ้าเธอคือคนที่จักรวาลจัดสรรมาคุณก็จะลืมว่าเธออายุเท่าไหร่กรัตผู้บริหารคนเก่งแห่งไดมอนด์พร็อพเพอร์ตี้แต่งงานมีสามีชื่อชาคริสที่ต้องกลายเป็นช้างเท้าหลังแบบปฏิเสธไม่ได้เพราะกรัตเก่งไปซะแทบทุกเรื่องทุกอย่างทั้งคู่มีลูกชายวัย6ขวบชื่อพัตเตอร์ในใจของชาคริสที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญเป็นได้แค่ลูกน้องของเมียตัวเองถึงแม้จะมีตำแหน่งงานเท่ากันก็ตามมาร์ค CEO พ่อม่ายรูปหล่อผู้คุมบังเหียนไดมอนด์พร็อพเพอร์ตี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเมืองไทยเรียกผู้บริหารฝ่ายการตลาด3คนกรัตชาคริสและเวนิสสาวรุ่นใหม่ไฟแรงมากความสามารถคู่แข่งคนสำคัญของกรัตเพื่อประกาศว่าคนที่ทำยอดขายของโครงการตัวเองได้ดีที่สุดจะได้คุมโปรเจกต์ Rivershineโครงการคอนโดริมน้ำระดับ Talk of the Town ที่รอการเปิดตัวเวนิสไม่เคยเห็นชาคริสเป็นคู่แข่งจึงประกาศศึกกับกรัตเต็มตัวทำให้ชาคริสม้าเบอร์โหลของเกมเกิดแรงฮึดที่จะเข้าร่วมสนามด้วยเพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเองก็มีความสามารถที่สำคัญเขาอยากเอาชนะกรัตให้กรัตเห็นว่าเขาเองเป็นช้างเท้าหน้าได้เหมือนกันสถานการณ์ยิ่งเข้มข้นเมื่อกรัตขอย้ายนิตาเลขาแอปเบลที่กรัตสงสัยว่าพยายามเลื่อยขาตัวเองมาตลอดให้ไปทำงานแผนกอื่นแต่หวยออกที่นิตาได้เป็นเลขาของชาคริสตามแผนที่นิตาได้วางไว้เวนิสรู้ทันว่านิตาตั้งใจจะจับชาคริสที่กำลังมีปัญหาครอบครัวระหองระแหงกับกรัตเวนิสขอให้นิตาร่วมมือกับตนเพื่อโค่นกรัตแต่กลายเป็นว่านิตาก็อยากลงสนามแข่งในนามของชาคริสเหมือนกันไอหนุ่มน้อยสถาปัตย์กำลังมองหาที่ฝึกงานก่อนจบได้มาพบกรัตกำลังทะเลาะกับชาคริสและเป็นฮีโร่ช่วยกรัตไว้กรัตขอบคุณไอและมั่นใจว่าชีวิตนี้คงไม่ได้เจอกับไออีกแต่โชคชะตาก็ยังเล่นตลกให้กรัตได้เจอไอครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับว่าเธอกับไอจะหนีกันไม่พ้นแล้วก็ไม่พ้นจริงๆเมื่อไอถูกส่งเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานผู้ช่วยของกรัตการมีไอเข้ามาในชีวิตของกรัตทำให้กรัตมีชีวิตชีวาขึ้นสดใสขึ้นเพราะไอรู้ใจไปซะทุกอย่างในขณะที่สถานภาพสามีภรรยาของกรัตและชาคริสกำลังง่อนแง่นเพราะชาคริสขอย้ายไปอยู่คอนโดชั่วคราวแถมยังถูกนิตาเลขาจอมแอปแทรกแซงแอบมีสัมพันธ์กับชาคริสแบบจงใจไม่อยากเก็บเป็นความลับส่วนกรัตนั้นหัวใจกำลังหวั่นไหวกับไอเด็กบ้าที่เข้ามาวิ่งวนในความคิดและหัวใจของกรัตตลอดเวลาแต่กรัตก็พยายามห้ามความรู้สึกและเก็บอาการหวั่นไหวไว้ภายในใจเท่านั้นแต่เรื่องราวสุดเฉาระหว่างกรัตกับไอก็หลุดออกมาจนเป็นที่เมามอยและจับตาไปเพียงชั่วข้ามคืนและคราวนี้ชาคริสก็สุดจะทนถึงขั้นขอหย่าขาดจากกรัตทันทีกรัตต้องเผชิญหน้ากับศึกรอบด้านทั้งเรื่องชาคริสสามีที่ขอหย่าในจะเวนิสคู่แข่งตัวแสบที่พยายามจะแย่งงานของเธอไปไหนจะเรื่องลูกที่กำลังจะไม่มีคนช่วยเลี้ยงเพราะกุ๊กน้องสาวกำลังจะกลับไปแต่งงานไหนจะเรื่องไอที่ดูยังไงก็ไม่มีวันเป็นไปได้เพราะไม่มีใครสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้สักคนแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามหนีหัวใจของตัวเองแค่ไหนไอกลับไม่เคยยอมแพ้เรื่องราวความรักที่ดูว่าจะยุ่งจะทำให้หัวใจวาบวิวและวุ่นวายได้ขนาดไหนต้องติดตามกรัตรักทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 นช่อง3กด33เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่20พฤศจิกายน2564และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ